ท่านประธานที่เคารพผมไปจิตศรีวรขานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับการทำหน้าที่ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของสมาชิกของพรรคเพื่อไทยซึ่งกระผมเป็นหนึ่งในจำนวนของคณะที่ได้ยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นภารกิจของนักการเมืองร่วมสมัยที่ต้องสร้างประวัติศาสตร์ของชีวิตการเป็นผู้แทนราษฎรที่มีความสำคัญท่านประธานครับฉบับ2550นี่คือมรดกบาปที่เกิดจากการยึดอำนาจของประชาชนคนที่ได้อำนาจโดยสุจริตเนี่ยต้องถูกการใช้อำนาจที่มิชอบแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยผมกราบเรียนว่าข้อกำหนดที่ทำลายคุ้มครองจนให้คณะที่ทำการรัฐประหารเนี่ยมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็คือมาตรา309ที่บอกว่าทำทั้งก่อนการปฏิวัติก่อนยึดอำนาจขณะยึดอำนาจหลังการยึดอำนาจแล้วยังชอบตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการสร้างเกราะที่ปกป้องและเป็นพิษเป็นภัยอย่างยิ่งผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องหรือเกิดเหตุที่เกิดแทรกซ้อนแต่มันเป็นผลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่ได้คิดฟาดฝันว่าจะมีเหตุการปราบปรามการชุมนุมผู้บริสุทธิ์มีการเสียชีวิตมากมายครับท่านประธานครับโหดเยี่ยมและที่สุดของที่สุดกลางกรุงเทพตาย91บาทเจ็บ 2,000 กลางกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศบรรยากาศทั้งหลายเสียหายไปหมดเพราะผลพวงจากรัฐธรรมนูญ2550ท่านประธานครับทำลายพรรคการเมืองนักการเมืองต่างมีอุดมการณ์มีความใฝ่ฝันที่จะทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ที่สุดพอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมามีการให้อำนาจและเป็นผลที่ทำให้เกิดการยุบพรรคตัดสิทธิ์นักการเมืองที่สุดแล้วนักการเมืองหลายคนพรรคการเมืองเสียหายครับท่านประธานครับเกิดงูเห่าภาค2ภาค3ที่สุดแล้วครับก็เป็นผลที่ทำให้นักการเมืองอ่อนแอได้รับการดูหมิ่นดูแคลนจากประชาชนวันนี้จึงเป็นเหตุที่สำคัญที่จำเป็นที่ต้องพยายามทำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้พยายามที่จะให้มีการแก้ไขแต่ยังไม่สำเร็จได้สำเร็จไปบ้างเป็นบางส่วนแต่คราวนี้ท่านประธานครับกับผมและคณะเพื่อไทยต้องถือว่าแม้นของรัฐบาลเองหนึ่งฉบับที่รัฐบาลเสนอขึ้นมาเนี่ยได้แสดงความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนครับทั้งต่อหน้าและรับหลังการมีอำนาจการแสวงหาอำนาจระหว่างการเลือกตั้งหลังจากเป็นรัฐบาลก็บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำให้เสร็จให้เริ่มต้นทำภายใน1ปีวันนี้รัฐบาลก็เสนอเข้ามาปากและใจมันตรงกันครับผมต้องชื่นชมรัฐบาลนะครับที่พูดแล้วก็ทำบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันเร่งด่วนจำเป็นกว่าแต่รัฐบาลก็เสนอพระราชกำหนดเพื่อที่จะเอาเงินมาฟื้นก็บอกว่าไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนก็ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดีนะครับวันนี้ยังได้มีเหตุผลอันสมควรว่ารัฐบาลได้ทำในสิ่งที่ถูกแล้วนี่คือความจริงใจของพรรคการเมืองความทุ่มเทใจให้กับประชาชนของนักการเมืองครับท่านประธานครับไม่มีการแก้ไขในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนนะครับในร่างที่ของคณะกับผมและของรัฐบาลก็ดีและของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ดีนะครับ
ไม่เกี่ยวกับการแก้ปวิอาญามาตรา112ดังที่มีคนพยายามที่จะบิดเบือนและก็ใส่ร้ายผมกราบเรียนท่านประธานนะครับให้ทราบว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเจตนารมณ์ที่สำคัญที่เป็นเรื่องที่เป็นคอขาดบาดตายของพรรคเพื่อไทยที่มีความจงรักภักดีแล้วชื่นชมต่อการมีประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่านประธานครับสาระสำคัญจริงๆคณะสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่เห็นว่าอำนาจอันนี้เป็นของประชาชนการที่จะต้องมีการแก้ไขขอให้เป็นรายละเอียดด้วยเหตุผลว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักการเมืองความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา291เนี่ยแม้มีอำนาจที่จะต้องทำถ้าหากพวกกับผมทำก็จะถูกข้อกล่าวหาว่าใช้เสียงข้างมากแก้เพื่อประโยชน์ให้กับท่านทักษิณก็ดีให้กับพวกผมก็ดีนะครับนี่คือข้อกล่าวหากันทั้งหมดทั้งที่โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญได้ให้ไว้พวกผมก็ใจกว้างครับท่านท่านครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไปหาตัวแทนของประชาชนเข้ามาก็คือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากไหนครับมาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ77จังหวัด77คนจะยากดีมีจนขอให้เป็นคนที่อยู่กับพี่น้องมีคุณลักษณะอยู่ในพื้นที่สัมพันธ์ความยากความจนปัญหาเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นเขาก็จะรู้กันคนที่จะมีคุณสมบัติเป็นส.ส.ร.เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือมีภูมิลำเนาเคยอยู่ติดต่อกัน5ปีก็ถือว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะพอควรที่จะซึมซับต่อความเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดได้นี่คือเค้าโครงที่ควรที่จะมีเป็นหลักเพราะตัวแทนของท่านเหล่านี้นะครับผู้แทนเป็นไม่ได้นะครับคนที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการการเมืองไม่สามารถที่จะไปสมัครแล้วก็เลือกตั้งการดำเนินการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งวันนี้ต้องถือว่าเป็นองค์กรที่ดีที่สุดแม้ยังจะมีข้อบกพร่องแต่ก็ถือว่าเราเคารพกันนะครับปล่อยให้ท่านทำหน้าที่ในการเลือกตั้งจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยในชั้นนี้นี่ทุกพรรคการเมืองนะครับพี่น้องก็มีสิทธิ์เท่ากันคนละหนึ่งเสียงก็ไปกาใครที่ได้คะแนนมากที่สุดก็มาเป็นตัวแทนร่างรัฐธรรมนูญแม้นเวลาจะกำหนดว่าต้องเสร็จภายใน180วันนี่คือเจตนาของพวกผมเห็นว่ามีความจำเป็นมันรอมานานนะครับอยากแก้มานานทำไม่สำเร็จเสียงไม่พอวันนี้ก็เลยกำหนดว่าเอา180วันทำซะให้เสร็จก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปดำเนินการกันส่วนจะมีเนื้อหาประการใดนะครับท่านประธานครับที่สำคัญจะต้องมีการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยส.ส.ร.ชุดนี้นะครับโอกาสที่ตัวแทนภาคประชาชนที่มีความตั้งใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมก็จะมีบทบาทโดยคณะกรรมการที่จะตั้งให้ไปทำงานเอาความรู้สึกเอาความเห็นทั้งหมดเนี่ยมาสู่การทำให้สมบูรณ์แล้วไม่ต้องกลับมาสภาผู้แทนไม่ต้องกลับมานะครับทำเสร็จปุ๊บก็เข้าให้กกต.ทำประชามติเลยนะครับประชามติก็คือการสอบถามเนี่ยตัวเลข2550บอก14ล้านเสียงไม่เอา10ล้านเศษ
ผมก็จะเฝ้าคอยว่าพอกกตประชามติทำของสสรชุดนี้เสร็จเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะทุ่มเททั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยอย่างล้นหลามนะครับมากมายแล้วใช้เหตุใช้ผลของบทบาทในการที่จะทำในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมันเห็นผลแล้วนะครับไอ้2550นี่14แล้วเป็นยังไงชีวิตตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่รับไปก่อนแล้วแก้ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้บอก10บอกขอให้รับไปก่อนรับไปก่อนแล้วค่อยมาแก้แต่พอจะแก้จริงๆกับไม่แก้ผมเรียนอย่างนี้นะครับปากกับใจผมมันตรงกันรักก็บอกรักชอบก็บอกชอบวันนี้เอาหัวใจมาสู่มือของพี่น้องประชาชนก็เชื่อมั่นว่าโดยวิธีการเหล่านี้แหละครับท่านประธานครับจะนำไปสู่ความสำเร็จเพราะพี่น้องจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กแล้วตัดสินในเรื่องที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตที่มีความสุขขอบพระคุณครับท่านประธาน